ชูศักดิ์หวั่นสภาเลื่อนถกอีกย้ำไม่ใช่ตัวแกมนิรโทษกรรมเป็นแค่รายงานผลการศึกษาการเมืองวันที่16ตุลาคม2567 16:24 น.ชูศักดิ์ยันพรุ่งนี้ร่างรายงานนิรโทษกรรมเข้าสภาย้ำไม่ใช่ตัวกฎหมายชี้ข้อสังเกตระบุชัดเป็นเรื่องอ่อนไหวทางการเมืองเมื่อวันที่16ตุลาคม2567นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาพิจารณาแนวทางการตราบรบนิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ากมท.ยังคงยืนยันว่าสภาควรจะพิจารณาผลการศึกษาในวันที่17ตุลาคมเนื่องจากรายงานดังกล่าวมีการเลื่อนเสนอสภามาแล้ว2ครั้งเกรงจะสร้างความสับสนว่าที่เลื่อนไปเป็นเพราะอะไรเราอยากชี้แจงให้ทุกฝ่ายเข้าใจเหมือนกันกับผลการศึกษาเท่าที่ฟังเหมือนยังสับสนอยู่ว่าการพิจารณารายงานดังกล่าวเป็นการพิจารณากฎหมายทั้งที่ไม่ใช่แต่เป็นเพียงการพิจารณารายงานการศึกษาแนวทางการตรากฎหมายว่าควรมีแนวทางอย่างไรเท่านั้นยืนยันว่าไม่ใช่ยกเลิกกฎหมายไม่ใช่การแก้ไขกฎหมายและไม่ใช่ว่าควรนิรโทษกรรมหรือไม่ควรนิรโทษกรรมมาตรานั้นมาตรานี้แต่ผลของรายงานที่จะเสนอสภามีเพียงการรับทราบการศึกษาของกมท.ส่วนท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรจะยกร่างกฎหมายอย่างไรหรือจะเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมแบบไหนเป็นเรื่องของคนที่มีอำนาจเสนอกฎหมายยืนยันไม่ได้ยกเลิกไม่ได้แก้ไขไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายต่างๆยังมีอยู่เหมือนเดิมเช่นมาตรา112ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้แต่ต้องจึงเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะพิจารณาต่อไปเพราะสภาเพียงแค่รับทราบส่วนจะดำเนินการอย่างไรต่อเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาต่อไปนายชูศักดิ์กล่าวเมื่อถามถึงความกังวลในข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112นายชูศักดิ์กล่าวว่าในเรื่องข้อสังเกตมีการระบุด้วยซ้ำว่ามาตราเหล่านี้เป็นมาตราที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองฉะนั้นหากจะพิจารณายกร่างกฎหมายในอนาคตอย่างไรก็ต้องนำข้อเท็จจริงตรงนี้ไปพิจารณาด้วยและไม่ได้บังคับว่ารัฐบาลจะต้องทำตามนี้เมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคยังมีความกังวลเรื่องนี้อยู่ได้มีการพูดคุยกันแล้วหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าตนพยายามอธิบายแบบนี้ว่าไม่ใช่การพิจารณาร่างกฎหมายแต่รายงานฉบับนี้มีการเลื่อนมาแล้ว2ครั้งจึงควรได้รับการพิจารณาซึ่งที่ประชุมสภามีมติแค่รับทราบรายงานเท่านั้นเมื่อถามย้ำว่าได้มีการคุยในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ว่าจะนำเข้าที่ประชุมสภาวันที่17ตุลาคมแน่นายชูศักดิ์กล่าวว่าตนได้คุยกับประธานวิปว่าจำเป็นต้องพิจารณาเพราะเลื่อนมา2ครั้งและกมท.ก็เตรียมการแล้วว่าจะต้องพิจารณาส่วนจะพิจารณาได้หรือไม่ได้จะทันหรือไม่ทันนั้นเป็นอีกเรื่องเนื่องจากวันที่17ตุลาคมจะพิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาศึกษาปัญหาและการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันธุรกิจอันเข้าลักษณะการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ด้วย
เจนนี่อาลัยสุดเศร้าสูญเสียขอจัดงานให้สมเกียรติขอโทษที่ไม่เคยบอกตอนยังอยู่บันเทิงวันที่16ตุลาคม2567 16นาฬิกา20นาทีร่ำให้เปิดนาทีชีวิตก่อนสูญเสียอ่อนแอไปหมดเจนนี่อาลัยสุดเศร้าขอจัดงานให้สมเกียรติพร้อมทั้งบอกรักขอโทษที่ไม่เคยบอกตอนยังอยู่ก่อนหน้านี้เพิ่งร่ำให้เผยภาพนาทีชีวิตคนที่รักนอนรักษาอาการป่วยโดยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นระบุแคปชั่นจุกหัวใจขณะร้องไห้วิดีโอคอลไปที่ลุงนอนป่วยว่าเกลียดช่วงเวลาแบบนี้ที่สุดอ่อนแอไปหมดก่อนจะอัปเดตข่าวเศร้าการเสียชีวิตของลุงว่าลุงของเจนนี่เสียแล้วนะคะนายอุเทนเพตริตลุงเทนจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 2:13 นาทีวันที่14ตุลาขอให้ลุงไปสู่ภูมิภพที่ดีหลานจะดูแลทุกคนในครอบครัวเองล่าสุดวันนี้วันที่16ตุลาคม67เจนนี่เดินทางไปร่วมอาลัยลุงพร้อมครอบครัวโดยเผยข้อความสุดเศร้าถึงลุงด้วยท่ามกลางคนเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจว่าหลานจัดงานให้สมเกียรติกับการเป็นลุงของเจนนี่เลยนะไม่รู้ว่าลุงรับรู้ได้ไหมแต่นุ้ยตั้งใจทำให้มากๆรักลุงนะขอโทษที่ไม่เคยบอกตอนลุงยังอยู่หลังจากนี้นุ้ยจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดนะขอบคุณที่เป็นทั้งคนขับทั้งบอดี้การ์ดให้นุ้ยเสมอมาอนุทินย้ำจุดยืนภูมิใจไทยไม่เอานิรโทษหมู่112ทุจริตชี้คดีการเมืองคุยกันได้การเมืองวันที่16ตุลาคม2567 10นาฬิกา56นาทีอนุทินย้ำจุดยืนภูมิใจไทยไม่เอานิรโทษกรรมหมู่112ไม่นิรโทษประเด็นทุจริตแต่ถ้าเคลื่อนไหวเพราะความเห็นไม่ตรงกันหวังดีบ้านเมืองคุยกันได้เมื่อเวลา 9:45 นาทีวันที่16ตุลาคม2567ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของพรรคภูมิใจไทยต่อร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมควรนำเข้าสู่การพิจารณาต่อที่ประชุมรัฐสภาหรือไม่ว่ายืนยันว่าฝั่งของพรรคภูมิใจไทยในเรื่องมาตรา112จะไม่มีการนิรโทษกรรมถือว่าเป็นจุดยืนของพรรคมาแต่ไหนแต่ไรส่วนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรา112แต่เป็นการเคลื่อนไหวด้วยความเห็นต่างหรือหวังดีต่อบ้านเมืองแต่อาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันแบบนั้นก็สามารถคุยกันได้เมื่อถามว่าในส่วนของประเด็นการทุจริตจะต้องนำมากำหนดในร่างงบร.บ.นิรโทษกรรมด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าประเด็นทุจริตไม่ต้องถามอยู่แล้วใครจะไปนิรโทษกรรมเมื่อถามว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาในตอนนี้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอะไรที่มันชัดเจนพร้อมที่จะพิจารณาแต่หากเข้ามาแล้วมีนิรโทษกรรมมาตรา112พรรคภูมิใจไทยก็ไม่เห็นด้วย